ที่ว่าลุงออกกำลังคิดจะเอาคืนนะปล่อยให้ยาวเหยียบมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วนี่หนึ่งศตวรรษเต็มๆนั่นแหละกันมันศตวรรษนี้ฮะศตวรรษ21นี่แหละครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นี่แหละครับงอกจะเอาคืนเรื่องสุขภาพสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่แหละให้มันรู้ไผ่มันไผ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันก็โยงไปโยงมารู้ไหมทุกวันนี้เนี่ยก็สิทธินอกอาณาเขตในอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบองค์กรองค์การขึ้นมาสร้างขึ้นมาต้องเซ็นสัญญงสัญญาจะทำนู่นเนี่ยก็เซ็นมีสนธิสัญญาระหว่างกันและกันนั่นแหละครับนี่แหละก็คือสิทธินอกอาณาเขตนี่แหละจำด้วยครับจำด้วยครับจำด้วยครับรู้ตัวยังครับพอรู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ได้ไหมปรับความคิดกันใหม่ลงหัวร้อยฟังทีละน้อยสองน้อยเล็กๆน้อยเนี่ยครับจับประเด็นให้ได้นี่งั้นก็เป็นทาสเขาต่อนะนี่คือสิทธินอกอาณาเขตของเขาที่เขามาใช้บ้านเมืองเรานะครับทั้งที่ไอ้สารสามตัวนะฮะนะเขาบอกว่ามันไม่เสียหายตามหลักวิทยาศาสตร์ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบต่างๆไอ้คนว่าแล้วต้องพื้นฐานธรรมชาติวะมันผิดหลักเกณฑ์ของธรรมชาติเทสายหญ้าหญ้าตายใช่ไหมใช่ไหมล่ะมันผิดหลักธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์มันผิดหลักธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นคนบ้านเมืองเราต้องยืนอยู่ในธรรมชาตินะให้ทราบไปไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมชาติยุ่งนะเออก็เคมียานั่นคือวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับยากับวิทยาศาสตร์อยู่ตัวใครตัวมันแล้วครับลุงหอกก็ช่วยไม่ได้นะลุงหอกก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านก็เก็ตหรือไม่เก็ตก็สุดแต่เนาะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใดก็ตามที่จะเน้นเงื่อนไขธรรมชาติหมดกฎบัตรกฎหมายต่อไปเนี่ยมันจะออกมาตามเงื่อนไขธรรมชาติหมดบอกให้ทราบไหมครับรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37คำพูดต่อไปนี้แม้น่าจะเกิน13ปีเพราะพูดมาแล้วปีกว่า2ปีแล้วเนี่ยผมตั้งเกณฑ์ไว้15ปีนะครับตอนนี้เด็กรุ่นนี้อายุประมาณ24-25ปีแล้วเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37คิดเองครับท่าน37 38จนกระทั่งมาถึง62เนี่ยกี่ปีอ่ะใช่ไหมรุ่นเนี้ยเรียนหนังสือก็จบปริญญาตรีหมดแล้วคนที่มีโอกาสได้เรียนนะจบตรีหมดแล้วล่ะส่วนหนึ่งก็จบโทแล้วคนเล็กก็เรียนต่อก็โทไปคนไม่แล้วก็ทำงานทำการประกอบอาชีพไปเงี้ยพอจบโทแล้วก็ต่ออีกเอกก็ประมาณสัก3ปี5ปีสมัยนั้นมันเรียนง่าย5ปีจบขอเวลาทำงานแค่5ปี5ปีบ่อย5ปีเป็น10นะจะมาจากนี้ไปก็ประมาณ12 13ปีเนี่ยเด็กรุ่นนี้แหละครับก็จะมาเกลียใหม่หมดกฎหมายอ่านปุ๊บถ้ามันผิดกฎของธรรมชาติคือคำว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ครับคนที่มีคุณธรรมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้ง่ายขึ้นคุณธรรมเนี่ยมันจะเหนือกว่าเมตตาธรรมนะครับคุณธรรมเนี่ยจะเหนือกว่าศีลธรรมนะจำหน่อยครับศีลธรรมเนี่ยยังเป็นเจี๊ยบๆอยู่เป็นลูกไก่แต่คุณธรรมมันเป็นพ่อไก่แม่ไก่เข้าไปแล้วเป็นปู่ไก่ย่าไก่ครับไปแล้วคุณธรรมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเคยได้ยินไหมครับถ้าบอกนี่คือโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นแบบนี้ถ้าคุณธรรมเนี่ยดูแลรักษาโลกใบนี้มันจะต่างกันความหมายคุณธรรมจะดูแลรักษาโลกใบนี้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกลักษณะพอนึกออกนะคนที่มีคุณธรรมนี่ทำอะไรก็ตามถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติจบถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคภายใต้หลักเกณฑ์กฎกติกามารยาทของธรรมชาติเพราะ
เด็กเกิดหลังมกราคมปี37เขาจะรู้เข้าใจเรื่องธรรมชาติได้ดีแม้ว่าจะเรียนวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันวิทยาศาสตร์มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับวิทยาศาสตร์ถ้าขืนพัฒนาสู่แนวตั้งอันตรายหมดแนวตั้งเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยหมดถ้าเป็นคลื่นคลื่นความถี่สูงหน้าวันนี้ยิ่งพัฒนาสูงไปมากมันยิ่งมาทำให้โลกใบนี้ร้อนแรงด้วยครับมีลุงหงอเลยเป็นคนพูดว่าไอ้คลื่นความถี่สูงเนี่ยทำให้ฝนไม่ตกหรือว่าความร้อนแห้งแล้งมันเกิดคำพูดคำนี้นะครับจะไปเอารางวัลโนเบลให้ดูจะบอกให้ทราบไว้ผมมีวิธีคิดของผมด้วยจะบอกให้รู้ไว้ผมมีหลักของผมด้วยที่ว่าผมไม่ต้องคำนวณให้มันหาเสียเวลาหรอกครับเพราะผมรู้มันคำนวณไม่ได้ ใช่ไหมสมการมันก็จะมีว่าทำไมสมการเนี่ย ท้าทายไอสไตน์เนี่ยนี่ของไอสไตน์เนี่ยเดี๋ยวสักวันผมจะพูดเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพให้ดูว่ามันคืออะไรมันตรงกับพุทธศาสนาเรื่องอะไรทฤษฎีเห็นไหมสักวันหนึ่งบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญามันต้องพิจารณาได้เพราะงั้นจะมีไว้ทำไมบ้านเราทีวีเนาะและหรือมันจะมีไว้ทำไมลุงออกเพียวนิจิมันจะมีไว้ทำไมเนี่ยใช่ป่ะลุงหมอกเพียวนะจี้จะมีว่าทำไมเนี่ยประกาศให้รับรู้ทราบกันอยู่อย่างเงี้ยมีแล้วมันต้องเล่าสู่กันฟังสิครับใช้สองหูให้เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นไปต่อนะครับจะไปว่างไงล่ะเมื่อกี้ไปถึงไหนละสิทธินอกอาณาเขตเขาออกกฎกติกาออกมาสนธิสัญญาสนธิสัญญานั่นนะครับจะมีการปฏิบัติต่อกันนะไอตอนนี้เขาก็เล่นงานนะเนี่ยทำไมไม่มาประกาศหน้าวันนี้ไอ้ก่อนๆนู้นนะฮะไอเรื่องของ GDP เนี่ยครับขอโทษ GSP นะครับทำไมพอเวลาบ้านเราประกาศนะครับไอสารเอาทำให้พืชทำให้สัตว์ตายเนี่ยเยอะแยะมันทำลายธรรมชาติไม่เกิน4วัน5วันไม่เกิน3วันก็แค่นี้ก็ออกมาแล้วตั้งเงื่อนไขใหม่แล้วครับง่ายๆพี่ประเทศไทยเนี่ยก่อกำแพงรอบเราทั้งหมดเลยฮะ70ล้านคนไม่ตายแน่นอนนะว่าอยู่ตลอดชั่วนาตาปีด้วยครับอ้าวคิดแบบมึงงอกสิไปง้อมันทำไมมนุษย์จริงใช่ไหมครับมันกินเหล็กกินไหลได้เปล่าวะเนี่ยบ้านเมืองเรามันอู่ข้าวอู่น้ำแท้ๆเลยถูกไปง้อมันอยู่ได้ใครอยากโง่ง้อไปก็แล้วผมไม่พาโง่แล้วเรื่องพวกนี้นะเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครเป็นคนผลิตเนี่ยไอ้สารสามตัวเนี่ยนั่นแหละครับก็คือฝังที่ว่านั่นแหละครับแล้วเด็กมาโบยยังไงโอ้ตายตายตายถ้าหาว่าคนบ้านเราเป็นตะกระต่ายตีนตุ้มมันช่วยไม่ได้พากันตกคูลงคลองต่อไปอีกยังต้องดูไปการวัดกลืนแหละครับของผู้บริหารชาติบ้านเมืองที่เขาเรียกกันว่าคณะรัฐมนตรีนั่นแหละวัดกลืนกันแหละทีนี้จะไปต่อหรือว่าจะไปต่อได้อย่างสง่างามหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปก็ติดตามข่าวสารเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับส่วนทางฝ่ายผมก็ไลฟ์ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเป็นไงฟังแล้วยังจะไปบริโภคเรื่องของเคมีอยู่เหรอเอาบริโภคก็ตามใจก็แล้วกันมันมาถึงอาหารเป็นยาถึงน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันมาถึงยุคนี้แล้วยุคสองมือเปล่ารักษามนุษย์ยุคพลังงานแล้วนะครับพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานเสียงพูดนี่ก็คือเสียงเนี่ยแต่เสียงมันเป็นภาษาใช่ไหมเสียงผ่านภาษาก็ให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันและเข้าใจตรงกันด้วยนะที่ว่าเนี่ยถ้า
ถ้าเข้าใจไม่ตรงกันมันก็ไปต่อไม่ได้